ครับก็มาต่อกันสำหรับการสร้างพระอินทร์ในพาร์ทที่2นะฮะในพาร์ทนี้จะสอนเกี่ยวกับคอมมานด์แล้วกันนะเพิ่งคิดสดเมื่อกี้นะฮะเกี่ยวกับคอมมานด์นะครับก็คือเป็นเวลาใช้ก็คงจะเคยใช้กันนะฮะทับไทม์ทับ OP แล้วพวกนี้นะฮะทับทับเวเทอร์ทับ TP พวกนี้นะฮะก็จะสอนเกี่ยวกับการทำคอมมานด์พวกนี้กันในครั้งนี้จะสอนเป็นทับโฮมทับเซตโฮมนะฮะสองอันก็เป็นพลอินพื้นฐานนะฮะเกี่ยวกับคอมมานด์นั่นเองนะฮะไม่ชัดไปนะครับก็เราก็ต้องมีเมธอดใหม่ขึ้นมาเมธอดหนึ่งนะครับก็คือเมธอดแบบบูลีนก็คือ true กับ false นะครับชื่อว่า on command ฮะครับ on command นี่ก็คือจะถูกเรียกเมธอดนี้จะถูกเรียกใช้เมื่อผู้เล่นไม่ใช่ผู้เล่นมีคนส่งคำสั่งเข้ามานะฮะก็คือจะตรวจเช็คว่าคำสั่งนั้นมีอยู่ในนี้หรือเปล่านะฮะก็เสริมตัวนี้ครับเป็น command senderCommand String Command Label String Array ครับก็คือเมธอดนี้ครับก็จะรับค่ามา1 2 3 4ค่านะครับก็คือ Command Sender นะฮะ Command แล้วก็ String นะฮะเอ้ยแล้วก็สตริงอาร์เรย์ตรงนี้ด้วยนะฮะก็เห็นแดงๆ2ทีนะฮะก็ import มันเข้าไปนะครับเสร็จแล้วจะเห็นแดงๆทั้งอันนี้นะครับไม่ต้องสนใจอะไรครับใส่ return false ไปมันก็จะหายไปนะฮะครับก็คือที่ใส่เป็นบูลีนก็เพราะว่ามันรับค่ามาแล้วพอมันผลเสร็จแล้วเนี่ยมันจะส่งค่ากลับไปคือจะส่งค่าเป็น false กลับไปเนี่ยมันจะขึ้นเตือนนะฮะว่าใช้คำสั่งไม่ถูกหรืออะไรประมาณนี้นะฮะก่อนอื่นเมื่อส่งคอมมานด์มาเนี่ยเราก็ต้องตรวจก่อนว่าคนที่ส่งคอมมานด์มาเนี่ยเป็นใครนะฮะระหว่างเซิร์ฟเวอร์กับผู้เล่นนะครับก็ขึ้นว่า if sender instance อะไรไม่รู้นะฮะ of player อ่านว่าอะไรวะผมว่า instance นะฮะก็คือสมมุติอันนี้ก็เช็คว่าผู้ส่งนะฮะผู้ส่งเป็น player หรือเปล่าถ้าเป็นทำต่อไปนี้ถ้าไม่เป็น return false นะฮะก็เมื่อเช็คว่าผู้ส่งมาแล้วนะฮะก็ให้เช็คแต่ว่าเป็นคอมมานด์ที่เราต้องการหรือเปล่านะฮะก็ขึ้น if command อันนี้นะฮะ dot get name นะฮะ dot equal ignore case home ก็เช็คว่าถ้าคอมมานด์ชื่อของคอมมานด์เนี่ยที่ส่งมาเป็นคำว่า home หรือเปล่าถ้าเป็นก็ให้ทำต่อไปนี้นะฮะแล้วก็ return to UE นะมาใช้อีกคำสั่งครับก็คือ set home นะครับก็ใส่ l if command get name equal ignore case set homeก็เช็คว่าถ้าไม่เป็นโฮมแล้วถ้าเป็นเซตโฮมล่ะใช่หรือเปล่าก็ถ้าใช่ก็จะทำในวงเล็บนี้นะฮะครับอะไรต่อก็ถ้าเซนเดอร์เป็นเพลเยอร์แล้วนะครับก็ให้เพลเยอร์ที่ชื่อว่า P เป็นเท่ากับเซนเดอร์นะฮะมันขึ้นแดงตรงนี้นะให้แอดคาร์ดเข้าไปฮึบเสร็จนะฮะก
ก็ตอนนี้เราสามารถใช้ p เป็นตัวแทนของผู้ส่งนะครับก็มันแปลกๆนะฮะมันเอาเซตโฮมก่อนเพราะว่าเราต้องเซตก่อนแล้วค่อยถึงซับโฮมใช่ไหมฮะไม่ใช่โฮมก่อนแล้วค่อยมาเซตนะฮะก็เซตโฮมนะฮะก็ที่เราจะทำนะครับก็คือ1ผู้เล่นใช้คำสั่ง2เช็ครับตำแหน่งของผู้เล่นตั้งเป็นแค่นี้ครับที่เราจะทำสำหรับเซตโฮมนะฮะสำหรับโฮมเดี๋ยวเขียนทีนึงนะจะทำนะฮะอันนี้คือที่เราจะทำก็ผู้เล่นใช้คำสั่งใช้มาแล้วนะฮะเป็น set home ก็ให้รับตำแหน่งของผู้เล่นนะครับตัวแปร location ชื่อว่า l นะครับเท่ากับ player p dot get location get ครับก็จะได้ตัวแปรประเภทโลเคชันนะครับเป็นตำแหน่งของเพลเยอร์นะครับจากนั้นเราทำไป2อันแล้วนะเสร็จแล้วตั้งเป็นโฮมครับเสร็จโฮมเสร็จแล้วเราก็ตั้งเป็นโฮมก็ p.set spawn นี่นะฮะ set base spawn location ก็คือจุดที่จะเกิดหลังจากตายนะฮะหรือว่าเราจะใช้คอมมานด์นี้นะฮะในการกลับมาตำแหน่งนั้นนะฮะก็ใส่ L ไปก็คือเซตตำแหน่งจุดเกิดของผู้เล่นคนนี้เนี่ยเป็นตำแหน่งอันนี้นะฮะก็คือตำแหน่งที่ผู้เล่นอยู่นั่นเองอาจจะงงเล็กน้อยนะฮะค่อยๆทำความเข้าใจเข้าไปไอ้กันไปนะฮะจากนั้นมาถึงคำสั่งโฮมครับคำสั่งโฮมที่เราจะทำนะฮะก็คือเป็นผู้เล่นใช้คำสั่ง2ย้ายผู้เล่นนะฮะไปที่ตำแหน่ง base spawn location นะฮะแค่นั้นแหละครับที่เราจะทำได้ไม่ใช่สิจะเป็น3นะฮะ2ก็คือหาตำแหน่ง base spawn location ของผู้เล่นนะฮะครับเราจะทำยังไงนะก็คือหาตำแหน่งของ base spawn location ของผู้เล่นก่อนก็คือหาจาก p.get base spawn location นะครับมันก็จะทำการหา base spawn location ของ player นะครับก็ใส่ตัวแปรเป็น location ไป l นะครับอย่างนี้นะฮะจากนั้นได้ตำแหน่ง base spawn location แล้วนะครับก็ย้ายผู้เล่นก็คืออะไรบ่จำไม่ได้ p teleport หรือเปล่าเนี่ย teleport นะครับไปหาตำแหน่ง l ก็คือ teleport ผู้เล่นคนนี้นะฮะไปหาตำแหน่ง base spawn location ของเขานะครับก็แค่นั้นแหละมันก็จะกลับไป home แล้วนะฮะอย่าลืม return to นะครับเพราะว่ามันจะทำให้เขามาไม่สำเร็จแต่ประมาณนั้นเมื่อเสร็จแล้วอย่าเพิ่งดีใจนะฮะยังใช้ไม่ได้ก็ต้องไปแอดคำสั่งใน plugin.yml ก่อนก็เปิดมันขึ้นมาครับเติมไปว่า command s ด้วยนะฮะ colon เว้น 3t นะฮะใส่ set home คำสั่งแรกนะฮะที่เราจะต้องที่เราต้องการให้ plugin มันตรวจจับนะฮะจากนั้น
3 Usage Description เขียนถูกว่าถูกนะฮะจากนั้นคำหลังที่2ครับคำหลัง Home Usage Description นะก็ Set Home นะเป็นคำสั่งเมื่อผู้เล่นใช้คำหลังผิดจะให้ขึ้นยังไงครับก็ขึ้นเป็น Task Set Home ไปอันนี้ก็ต้องเป็น Task Home ฮะ Description ก็คือคำอธิบายของคำสั่งนี้นะฮะก็บอกว่า Teleport Player to เอ้ยไม่ใช่ Teleport Set Player Home Locationอันนี้ก็จะเป็น teleport player to the home location อย่างนี้นะฮะก็เซฟแล้วก็ refresh ทีนึงนะฮะกด F กดที่โปรเจกต์แล้วกด F5 นะฮะหรือว่าคลิกขวาแล้วกด refresh อย่างนี้นะฮะมันก็จะเป็นการอัปเดตไฟล์ในทั้งหมดนี้นะฮะจากนั้น export เอาไปใช้ฮะลองดูก็ enable ได้แล้วนะฮะก็ลองเข้าเกมไปเทสนะครับก็เข้าไปที่เซิร์ฟเวอร์ตัวเองนะฮะลองคำสั่งทับโฮมครับเอ้ยทับเซตโฮมนะฮะเลือกตำแหน่งบ้านก่อนสมมติเป็นตรงนี้นะฮะที่เราขุดหลุมไว้นะฮะโอ้เสียงดังก็ที่เราขุดหลุมนี้ไว้นะฮะจะเป็นบ้านของเรานะครับก็ลงไปนะฮะแล้วใส่คำสั่งทับเซตโฮมนะครับพรึบเห็นว่าเราใช้คำหนังเทสโฮมแล้วนะฮะลองไปทับโฮมดูครับก็คือถ้าเราใช้ทับโฮมแล้วก็ต้องไปโผล่ที่ตรงนั้นนะฮะเอโอผิดพลาดอะไรวะหรือว่าเซิร์ฟแลกนั่นเซิร์ฟแลกนะฮะครับก็จะมาโผล่ที่ทับโฮมของเรานะฮะเมื่อกี้เซิร์ฟแลกครับก็จะเห็นได้ว่าเวลาเซตโฮมเนี่ยมันเขาเรียกอะไรล่ะมันไม่ขึ้นคำสั่งนะทำให้เรารู้ว่าหรือไม่รู้ว่าคำสั่งถูกใช้หรือไม่นะแล้วก็จะไปเขียนเพิ่มในการส่งข้อความไปหาเพลเยอร์ในพาร์ทต่อไปนะขอบคุณทุกคนมากสวัสดีครับ